ทำไมอาชีพขายส้มตำมันเป็นยังไงหรอมันไม่ดียังไงเขาดูถูกอาชีพเราขนาดนี้เลยเหรอคะเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกคนแถวบ้านเขานะคะว่าเราทำงานทำการอะไรอ่ะเขาอายคนแถวบ้านคนที่มีอาชีพตำบักกุ้งแบบอ้ออย่าได้ท่ออย่าได้สนใจคำว่าพื้นของผู้อื่นให้เฮ็ดแล้วก็ตั้งใจตำบักกุ้งของเรานี่ค่ะให้แซ่บๆจวดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อค่ะอายุ35ปีค่ะเป็นคนโคราชค่ะพอตอนอายุได้สัก20ปีอ้อก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะก็เลยตามแม่เข้ามาขายส้มตำที่กรุงเทพอะค่ะซึ่งแม่เขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างค่ะเราสองคนแม่ลูกก็จะตะเวนขายส้มตำอะค่ะตามที่ต่างๆตามชุมชนตามโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขายแบบนี้มาเรื่อยๆเป็นปกติเลยจนพออ้ออายุได้ประมาณสัก30ปีนี่แหละค่ะก็ได้มาเจอกับแฟนคนนี้ค่ะแฟนเขาทำงานโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งเขาก็เป็นลูกค้าซื้อของปกติซื้อส้มตำกับอ้อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะทุกๆวันเลยเราก็เลยทำความรู้จักกันมีการพูดคุยกันแล้วก็เริ่มคบกันในที่สุดนะคะแต่ตอนแรกอ้อก็กลัวนะคะกลัวว่าแฟนเขาจะมาหลอกอะไรเราหรือเปล่าเพราะว่าอ้อเป็นคนหน้าตาไม่สวยเลยแต่ว่าแฟนเขาจะเป็นคนที่หน้าตาดีกว่าเราแต่ว่าแฟนเขาก็ย้ำกับอ้อนะคะว่าเขารักเราเพราะว่าอ้อเป็นคนขยันทำมาหากินทำทุกอย่างเลยค่ะเราก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วว่าจะมั่นกันนะคะแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวข้างหน้าอนาคตข้างหน้าค่ะเราก็จะเก็บเงินรวบรวมกันแล้วก็จะแต่งงานกันนะคะแต่มันเกิดเหตุการณ์ก็คือพอวันแรกอะค่ะที่อ้อได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านสามีอะค่ะอ้อต้องเจอกับคำดูถูกอะค่ะในครอบครัวของแฟนก็คือพ่อแม่น้องของเขาอะค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะวันนั้นคืออ้อก็กลับมาจากการช่วยแม่ขายของใช่ไหมคะตัวอ้อก็ต้องเหม็นแบบพวกไก่ย่างส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็พูดกับเราต่อหน้าเลยนะคะว่าแม่แฟนนะคะไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าทำงานทำการอะไรอะกลิ่นไก่ย่างนี่เหม็นติดตัวมาเลยแล้วก็พูดต่ออีกนะคะว่าอะไรโดนจิตโดนใจให้ลูกชายของเขาอะค่ะมาเอาเรามาเป็นเมียพอมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยเขาดูถูกอาชีพเราขนาดนี้เลยเหรอคะเราก็เลยเขาก็บอกว่าแล้วก็อย่าไปบอกคนแถวบ้านเขานะคะว่าเราทำงานทำการอะไรอะเขาอายคนแถวบ้านพอเราได้ยินแบบนั้นนะคะเราอยากจะวิ่งมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบทำไมอาชีพขายส้มตำมันเป็นยังไงหรอมันไม่ดียังไงถึงต้องมาดูถูกกันขนาดนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าทำไมต้องดูถูกเราแบบนี้แล้วก็ในบ้านแฟนนะคะเขาจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะเขาก็จะมีพ่อแม่พี่น้องพี่ชายค่ะแล้วก็พี่สะใภ้ของที่พี่เขาน้องไอ้แฟนเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็คนเนี้ยค่ะเป็นคนที่แบบตัวดีมากๆค่ะที่คอยแบบชอบดูถูกอ้อคอยกันแนะกันแหนคำพูดคำจาเขาทุกๆวันที่คอยเหน็บแนมเราอะค่ะประมาณว่าตลอดตากแดดขายของขายส้มตำหน้าดำเนี่ยระวังนะมีครีมทาฝ้ามั้งไหมเอาครีมทาฝ้าไหมระวังนะถ้าไม่ทาไม่ดูแลตัวเองอ่ะผัวจะไปทิ้งหาเมียใหม่ได้นะคะอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจมากๆค่ะแล้วก็และอีกอย่างนึงค่ะบ้านหลังเนี้ยคือเวลาที่เขากินข้าวกันนะคะในบ้านทุกๆคนเลยค่ะมีอ้อคนเดียวที่เป็นคนต้องเก็บจานมาล้างซึ่งเราก็คิดว่าเรามันไม่เหมือนลูกสะใภ้บ้านหลังนี้เลยอ่ะเรามันเหมือนคนใช้เหมือนเราเอาเรามาเป็นคนใช้เหมือนเราไม่ได้เป็นลูกสะใภ้เป็นเมียของบ้านหลังนี้เลยแล้วเราก็เลยล้างจานไปร้องไห้ไปคือคิดว่าทำยังไงเราก็เลยแบบรู้สึกโมโหค่ะโมโหพี่สะใภ้เราก็เลยสวนกลับไปทันทีว่าขอโทษนะคะที่พี่เปิดร้านเสริมสวยเนี่ยพี่ได้กำไรวันละเท่าไหร่แล้วคะเขาก็แบบพี่สะใภ้อะค่ะก็ตอบแบบทำไมก็ได้วันละเกือบพันอะเราก็เลยพี่คะกำไรวันละเกือบพันเนี่ยพี่ทำเป็นมาคุยหนูจะบอกให้เอาบุญนะคะพี่รู้ไหมคะอาชีพที่พี่ดูถูก
ดูถูกว่าคนขายส้มตำอย่างหนูเนี่ยที่กระจอกกระจอกตัวเหม็นคนเนี้ยค่ะพี่รู้ไหมวันนึงถ้ามันขายดีๆอะค่ะกำไรมันเกือบหมื่นเลยนะคะพี่เท่ากับเงินเดือนคนบางคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่ามาดูถูกกันนะคะพี่พอเราสวนกลับไปอะค่ะพี่สะพ้ายเขาก็เดินสะบัดหนีไปเลยค่ะหลังจากวันนั้นเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวของแฟนเหมือนเดิมค่ะก็ยังต้องทนคำดูถูกพูดจากันแน่กันแหนแบบนี้ทุกวันเหมือนเดิมซ้ำซากทุกๆวันจนเรารู้สึกว่าเราต้องยอมแพ้ค่ะแล้วก็ถ้าเราขืนอยู่กับสามีไปแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดแต่ความทุกข์ใจมากกว่าเราก็เลยพูดกับสามีไปตรงๆนะคะว่าให้ยอมเลิกกับเราได้ไหมคือครอบครัวของเขาค่ะไม่ชอบที่เราทำอาชีพแบบนี้คืนถ้าเราอยู่กันต่อไปค่ะเราก็จะทุกข์ใจด้วยกันทั้งคู่ค่ะเราก็เลยขอแฟนนะคะบอกว่าให้เขาไปหาคนที่คู่ควรมากกว่าเราดีกว่าซึ่งตอนนั้นนะคะแฟนเขาก็ยอมเลิกกับเราไปโดยดีนะคะเราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าสังคมเมืองหลวงค่ะจะมีแต่การดูถูกคนแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราตัดสินใจเลิกกับสามีมาค่ะเราก็มาเล่าให้แม่ฟังทุกๆอย่างค่ะแม่ของตัวเองค่ะว่าทำไมเราต้องแยกเลิกทางกับสามีว่าสิ่งที่เราไปเจอมันมีอะไรบ้างพอแม่ได้ฟังแบบนี้ค่ะแม่ก็รู้สึกเสียใจมากว่าทำไมเราต้องไปเจออะไรการดูถูกการกดขี่ข่มเหงแบบนี้แม่เขาก็เลยพูดกับเราว่าแม่จะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกลูกสาวแม่ได้อีกแม่จะทำให้คนที่มันเคยดูถูกลูกว่าแม่ค้าส้มตำอย่างเราอ่ะก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแม่ก็เลยเอาเงินเก็บตลอดทั้งชีวิตของแม่ค่ะมารวมกับเงินที่ขายจากที่นาของตากับยายค่ะเอามารวมกันแล้วเราก็ไปหาทำเลแถวแถวสะพานใหม่ค่ะเป็นตึกแถว2คูหาก็เปิดเป็นร้านส้มตำค่ะขายยำซึ่งตอนแรกๆค่ะก็จะไม่ค่อยมีคนรู้จักร้านเราสักเท่าไหร่อะค่ะเราก็เลยพยายามใช้กลยุทธ์นะคะโดยการซื้อ1แถม1ซื้อก็คือซื้อส้มตำแถมไก่ย่างข้าวเหนียวค่ะแล้วก็เป็นกลยุทธ์แบบเป็นเซตนะคะก็คือเป็นส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุดละ199บาทซึ่งลูกค้าพอเขาได้ชิมอะค่ะเขาได้กินเขาก็ติดปากอร่อยถูกใจก็เลยบอกกันปากต่อปากไปเลยค่ะคือทำให้ยอดขายของเราอะค่ะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีรายการทีวีค่ะติดต่อที่ร้านมาออกอากาศทั่วประเทศเลยค่ะก็เลยทำให้แม่ค้าส้มตำพ่วงข้างคนนี้ค่ะกลายเป็นส้มตำเงินล้านได้ในที่สุดค่ะทำให้แม่ค้าส้มตำที่เคยโดนดูถูกว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยกระจอกตัวเหม็นคนนี้ค่ะกลายเป็นแม่ค้าส้มตำเงินล้านได้ในที่สุดหลังจากที่คุณอ้อประสบความสำเร็จแล้วครอบครัวสามีมีติดต่อมาบ้างไหมคะอันนี้ล่ะค่ะเป็นอะไรที่สะใจอ้อมากเลยค่ะแม่แฟนเก่าค่ะถึงกับลงทุนโทรมาเลยค่ะถามว่าบอกว่าอ้อถ้าว่างๆก็มาตำส้มตำให้แม่กินที่บ้านหน่อยนะแต่อ้อก็ตอบแบบไม่คิดเลยนะคะว่าแม่คะแค่ทุกวันนี้อ้อนั่งนับเงินก็ไม่มีเวลาเหลือแล้วค่ะถ้าว่างๆแม่ก็เชิญมาทานที่ร้านได้นะคะร้านอ้อนะคะแม่มีห้องติดแอร์แบบ VIP เหมาะสำหรับคนไฮโซกลัวตัวเหม็นแบบแม่เลยค่ะแม่เขาคงอ้อคิดว่าคงจะหงายเงือกไปเลยอะค่ะแต่ยังไงนะคะอ้อก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะคำดูถูกของจากครอบครัวแฟนเก่าที่มันทำให้กลายเป็นแรงผลักดันให้แม่ค้าส้มตำพ่วงข้างคนนี้ค่ะกลายเป็นแม่ค้าส้มตำเงินล้านได้ในที่สุดแล้วก็อยากจะฝากถึงหมู่ห้าวไอ้เอื้อยนะจ๊ะคนที่มีอาชีพตำบักพุ่งแบบอ้ออย่าได้ท้ออย่าได้สนใจคำบอกพื้นของผู้อื่นให้เฮ็ดแล้วก็ตั้งใจตำบักพุ่งของเรานี่ค่ะให้แซ่บๆจวดๆเลยค่ะแล้วก็ฝากพวกที่ว่าพื้นถึงผู้อื่นบ่อยๆพูดจาดูถูกผู้อื่นว่าพื้นผู้อื่นให้ระวังคำพูดคำจาของเจ้าเด้อจ้ะระวังเดี๋ยวจะถูกยัดปากจะหาว่าไม่เตือนนะจ๊ะรายการเรื่องเศร้าเล่าสุดผลิตโดย Talk of the Truth Production ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปเผยแพร่ต่อในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย